เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีให้หลงเหลือเขาโครงแบบนั้นให้เห็นอาชญานิยายเรื่องจริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมแห่งสงครามคือทหารสละชีพเพื่อชาติส่วนคนเห็นแก่ตัวสละชาติเพื่อชีพสิงห์ทะเลทรายเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่21ครูวรภาแยกทางกับครูการดาเมื่อออกมาจากบ้านเสียบัญเจิดแล้วทั้งสองต่างมีภารกิจคนละอย่างเดียวกันทำต่อครูการดาต้องไปพบปะทางลับกับป้าแชมคนครัวบ้านเสียซึ่งนัดหมายกันไว้ก่อนแล้วที่บ้านลูกชายแก่ท้ายตลาดป้าแชมลูกเสือชาวบ้านหญิงรุ่นที่ครูการดากับครูวรภาเป็นวิทยากรคนนี้หลังจากได้รู้เบื้องหลังอันแท้จริงของเจ้านายอย่างเสียบัญเจิดเลยเลิกเคารพนับถือที่ทนทำงานบ้านให้ก็เพื่อเงินเดือนอย่างเดียวถึงกระนั้นแม้ไม่ได้ทำงานบ้านนี้แกก็ว่าไม่อดตายขอให้ได้มีส่วนช่วยเหลือชาติช่วยเหลือแผ่นดินตามอุดมการณ์ที่ผ่านการฝึกการอบรมมาก็แล้วกันนั่นคือป้าแชมอาสาเป็นสายลับหาข่าวความเคลื่อนไหวของเสียบัญเจิดในทุกๆเรื่องและเน้นเฉพาะเรื่องทุจริตเป็นพิษภัยแก่ส่วนรวมเป็นหลักซึ่งป้าแชมจะต้องรายงานด่วนด้วยผ่านหลานชายลูกศิษย์ครูการดาและภายใต้การควบคุมการให้คำแนะนำปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยมีคุณภาพทันเวลาจากครูวรภาในว่าเคยร่ำเรียนวิชาหลักการสายลับมาบ้างแล้วในโครงการครูอาสาป้องกันชาติจากทางราชการส่วนครูวรภานั้นต้องเดินทางเข้าป่าเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ผบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายทราบเรียบร้อยไหมมดแน่นอนเรียบร้อยมือระดับไหนจะเคยพลาดได้ยังไงคะร้อยเอกพงพันธ์ผบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายยามร้อยภารกิจเข้ามาหานั้นย่อมไม่มีอะไรดีไปกว่าการพักผ่อนนอนยาวเหยียดบนเปลหยวนซึ่งขึงระหว่างไม้ใหญ่สองต้นร่มเงาร่มลื่นชวนหลับดีนักแหลเห็นครูสาวเดินเร็วเขย่าแรงๆแต่ไม่สั่นไม่ไหวเพราะนั่นเนื้อแน่นหนึบหนับไปทั้งตัวจึงร้องทักไปก่อนสาวสวยล่าเริงโลดแล่นเข้ามาหาแกล้งโยนเปรแรงๆแกว่งจนสุดปลายเชือกแล้วตอบอย่างอารมณ์ดีถึงทียอดทหารมาต้องหาลูกเล่นมาตอบโตบ้างโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมดแมงเข้าหูสาวสวยพาซื่อเห็นเขาใช้นิ้วแย่แยงเข้าไปในรูหูทำท่าทางหน้าตาเหมือนอาการที่บอกจริงๆแมงอะไรพี่แมงอะไรแมงโมตัวเบิ่มเลยมันเข้าหูพี่บ้าครูมดเพิ่งรู้สึกตัวว่าถูกอัมถูกเบรกอย่างแรงจนถลำลึกบ่นออกมาแล้วค้อนวงใหญ่ใส่ให้ทำอะไรไม่ถูกเลยหันไปคว้ากระติกน้ำจากลูกน้องผู้ชายที่อยู่ไกลยกขึ้นดื่มฉับพลันความคิดแก้เผ็ดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ตั้งใจหากจะว่าเป็นสัญชาตญาณของคนทันคนก็ย่อมไม่ผิดน้ำเต็มปากยังไม่ได้กลืนกระติกในมือยังไม่ได้ปิดฝาหันหน้าเข้าหาจอมเบรกคนทำท่าย่นหน้าแล้วจามเต็มที่เฮ้ยมดนี่มันตัวพี่ตัวคนนะไม่เฉพาะแต่น้ำในอุ้งปากอย่างเดียวกระติกเปิดฝาทั้งใบลอยตามไปด้วยทั้งสองอย่างล่นลงบนร่างของคนที่กำลังนอนยาวเหยียดบนเปลยวนพอดิบพอดีสาวสวยทำเป็นไม่รู้เรื่องกระโดดตัวลอยฉากออกคนเราขนาดจามย่อมไม่รู้ตัวว่าทำอะไรผิดบ้างใครๆก็เคยจามซึ่งถือเป็นความผิดไม่ได้ขอโทษครับพี่มันเบรกไม่อยู่จริงๆแล้วทำไมไม่หันหน้าไปทางอื่นโถก็มันหันไม่ทันนี่พี่ใครจะตั้งใจเล่าฟันก็คงไม่ได้แปลงมั้งเนี่ยเปียกหมดเลยเราพี่นั่นแหละไม่ได้แปลงฟันมดเห็นของมดอ่ะแปลงทุกวันเฮ้ยเรื่องอย่างนี้ทหารอาชีพเขาไม่ถือกันอ้วกเหม็นขี้ฟันกินข้าวเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้หน้าตาก็ดีหรอกแต่เสียไม่แปลงฟันราคาตกเลยรู้ว่าราคากำลังตกก็รีบซื้อไปสิโอกาสหน้าจะได้กำไรแบบตลาดหุ้นนะเฮ้ยไม่เอาหรอกกลัวติดเชื้อเชื้ออะไรจ๊ะเชื้อขี้เกียจกระทั่งแปลงฟันน้ำก็ตากให้ก็อีกแค่หยิบยาสีฟันบีบใส่แปลงแค่นี้ก็ขี้เกียจคนอะไรไม่เคยเห็นเดี๋ยวถามหน่อยออกปากคราวนี้มียาสีฟันแปลงสีฟันมาด้วยหรือเปล่าพี่เปล่ามีแต่โลออนทาเต่ากับโคโรนอีก6ขวดโอ้โหนี่กะซักแห้งทั้งปีเลยสิท่าไม่หรอกอย่างดีก็แค่เดือนเดียวว่าแต่เราเถอะระวังคันขยเยอทั้งตัวแล้วจะหาป่าเขาไปแอบเกาไม่ได้นะไม่มีทางเมื่อกี้มดแอบไปบ้านไปอาบน้ำมาแล้วค่ะหอมฟุ้งกลิ่นฉุยไม่ใช่กลิ่นฉุนเหมือนคนบางคนก็แล้วกันไม่ใช่เหมือนคนบางคนแต่เหมือนกับทุกคนจ้ะทหารทสปชแล้วก็กู้ชาติเป็นอย่างเดียวกันหมดเอ้ยอีแรงน่ะมันไม่เหม็นสาบอีแรงด้วยกันหรอกมันเหม็นแค่สาบนกยูงรู้ไหมเชื่อพี่เราเถียงเอาข้างเข้าสีก็ได้เหมือนกันตัวเองเป็นไงก็ว่าดีทั้งนั้นคนอื่นดีกว่าแท้ๆกับหาว่าเหม็นสาบแบบเนี้ยยังเหลืออีกหลายคนไหมบนโลกนี้น่ะทนไปหน่อยนะมดอีกหน่อยก็ชินไปเองนั่นแหละเอ๊ะ
นี่เราแต่จะต่อปากต่อคำอะไรกันทำไมเนี่ยไหนเรื่องงานที่ไปสืบว่าไงไปถึงไหนเห็นว่าเรียบร้อยไม่ใช่เหรอสงสัยร้อยเรียบซะมากกว่ามั้งมดเราไม่มีทางเลยค่ะพี่ชายไอเสียบันเจิดนะตกหลุมพรางจนมิดตัวเชื่อสนิทเลยว่าพวกพี่กับพวกมดกลับออกจากป่านี้หมดแล้วเอ้าแล้วพวกสมุนที่มาดูลาดเราล่ะมันรายงานเจ้านายมันว่าไงอันนี้มดไม่ทราบค่ะเพราะเสียไม่ได้พูดถึงแล้วมดก็ไม่กล้าถามด้วยกลัวไก่ตื่นนะพี่มันบอกหรือว่าจะเข้ามาขนไม้สักเมื่อไหร่ยังค่ะแต่รับว่าจะติดต่อพวกเขมรดูในเมื่อรู้แล้วว่าไม่มีเขมรสักตัวให้ติดต่อเดี๋ยวมันก็เข้ามาขนของมันเองนั่นแหละพอเจอมดเข้าก็อ้างว่าติดต่อเรียบร้อยก็คงทำนองนั้นละมั้งพี่โอเคถ้างั้นพี่ว่าภายในวัน2วันเนี้ยคงมีงานยักษ์แน่ๆอันที่จริงอ่ะพี่อยากได้ไอ้ตัวข้าราชการที่มีส่วนพัวพันไปด้วยเลยนะมดอย่างพวกตำรวจป่าไม้อำเภอหรือใครก็แล้วแต่ต้องถอนรากถอนโคนกันเลยแผ่นดินที่นี่ถึงจะสูงขึ้นได้หรือมดว่าไงพี่พงพันธ์กะเล่นให้มดอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยเหรอคะอยู่ไม่ได้ยังไงพี่ไม่เข้าใจโถพี่พงพันธ์คะข้าราชการที่พี่เอ่ยถึงมันน่ะอิทธิพลทั้งนั้นเลยพี่เขาจะทำอะไรมดได้ในเมื่อมดไม่ได้ทำความผิดพี่จ๋าพี่เนี่ยพูดง่ายจังข้าราชการพลเรือนไม่เหมือนข้าราชการทหารนะคะที่นี่เขาเล่นกันเป็นเครือข่ายใยโยงยิ่งกว่าใยแมงมุมซะอีกเราทำเพื่อชาติแล้วพี่คิดหรือว่าชาติจะช่วยเราได้สิมดทุกสิ่งทุกอย่างเราว่ากันตามเหตุตามผลของกฎหมายใครผิดว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกมดต้องกลัวอะไรอีกเล่ากลัวสิพี่กฎหมายคือตัวอักษรบนแผ่นกระดาษส่วนการปฏิบัติจริงๆอ่ะใครๆก็ทำเพื่อตัวเองเพื่อพวกพ้องทั้งนั้นแหละคนดีคนเดียวอยู่ในกลุ่มคนชั่วทั้งกลุ่มพี่พงพันธ์จะให้มดน่ะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงเหรอคะตัวอย่างก็มีมาเยอะแล้วนะพี่จ๋าพี่พงพันธ์อย่าลืมคำว่าอิทธิพลมืดสิหรือแม้แต่การกลั่นแกล้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ทำกันมาแล้วมดล่ะมดเป็นใครแค่ครูบ้านนอกกระจอกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นเองคิดมากนะมดเรื่องคงไม่ร้ายแรงถึงปานนั้นหรอกมั้งพี่พงพันธ์ไม่รู้อะไรพี่เคยอยู่แต่ในกรุงเทพแล้วพี่ก็เป็นใหญ่เสียเองแต่ถ้าพี่พงพันธ์มาเป็นข้าราชการตัวเล็กๆในชนบทอย่างมดแต่พี่จะซึ้งมดไม่เชื่อมือกฎหมายหรอกค่ะกว่าจะเอื้อมมาช่วยมดได้อะมดตายไปแล้วมดข้ามดเข้าใจอุดมการณ์เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมดก็เคยได้รับการปลูกฝังเหมือนกันกับของพวกพี่พวกเราทุกคนที่เนี่ยก็รับมาอย่างเดียวกันเหมือนกันหมดถ้าพี่พงพันธ์ยืนยันต้องการทำลายล้างอิทธิพลของเสียบันเจิดพี่ก็น่าจะเหลือทางออกเพื่อความอยู่รอดของพวกมดไว้บ้างส่วนพวกพี่พงพันธ์เองอ่ะไม่มีปัญหาอะไรนี่คะนอกจากไม่มีกลุ่มอิทธิพลไหนกล้าเข้าใกล้แล้วพี่ยังไม่ต้องอยู่เผชิญหน้ากับมันอีกด้วยเสร็จแล้วพี่ก็เดินทางกลับกรุงเทพด้วยชื่อเสียงเกียรติยศและพวกมดล่ะคะมดที่นี่มันแรงขนาดนั้นเชียวเหรอเรามดมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมว่าพี่ควรเล่นเกมนี้ยังไงเอาเสียบันเจิดคนเดียวค่ะคนผิดคนอื่นๆไม่ต้องไปแตะต้องเขาถึงยังไงพวกนั้นก็แค่สมรู้ร่วมคิดแต่เสียบันเจิดนะมันถึงขนาดลงมือกระทำการถ้าไม่มีคนลงมือทำสิ่งร้ายๆพวกนี้ก็คงไม่เกิดก็ได้เพื่อเห็นแก่มดพี่ตกลงใจเอาไอ้เสียบันเจิดคนเดียวแต่ถ้ามีคนอื่นเข้ามาโผพันในลักษณะจับได้คาหนังคาเขาพี่ไม่เว้นนะค่ะพี่พงพันธ์เลิกการปฏิบัติบนทางสายกลางได้ถูกต้องแล้วค่ะครูมดถอนหายใจแล้วยิ้มออกมาเมื่อเอาชนะความกล้าแกร่งของหัวใจชายชาติทหารยังพอบอร้อยสิงทะเลทรายได้กำลังจะกล่าวขอบคุณอยู่พอดีลูกน้องทสปช.จากจุดวางตัวปีกซ้ายสุดก็เข้ามารายงานตัวคุณครูครับมีข่าวลับถึงเฉพาะคุณครูครับข่าวลับเฉพาะมาจากไหนใครเอามาส่งจันในเดทมาจากคุณครูการดาครับนายประสงค์ลูกทิศจ้อยมาส่งให้เมื่อกี้นี่ครับเขามาคนเดียวเหรอครับคุณครูมาคนเดียวเห็นว่าเป็นเรื่องลับคุณครูการดาเลยกำชับว่าต้องไม่ให้มีใครรู้เรื่องข่าวนี้แล้วก็ต้องไม่รู้มีการส่งข่าวกันด้วยครับงั้นเหรอแต่แค่นี้ก็แพร่งพรายออกมาไม่น้อยแล้วนะจันในเดทไปได้แล้วจ้ะขอบใจเด็กหนุ่มวัยเดียวกันกับครูสาวท่าทางปราดเปรียวกระฉับกระเฉงในมือถือคาร์บินพร้อมกระสุนอะไหล่สายยาวคาดเอวทับเข็มขัดสนามแบบทหารที่มีกระติกน้ำพร้อมเสร็จวิ่งตื่นจากไปอย่างเงียบเชียบรวดเร็วเพลแป๊บเดียวหายกลับเข้าไปในราวป่าเสร็จแล้วครูมดเปิดซองจดหมายปิดผนึกด้วยสกอตเทปแล้วคลี่ออกอ่านวันนี้ตอนกลางคืนบีจะเอายาหอม3กล่องบริสใหญ่จากดีไปส่งให้วีที่บ้านเลขที่27ตาพระยามีคนช่วยถือกล่องละ2คนให้มีน้ำใจช่วยเหลือเขาด้วยครูมดอ่านข่าวด้วยแววตาครุ่นคิดแต่ร้อยเอกพงพันธ์กลับยิ้มเขาคิดว่าเป็นข่าวไร้สาระหรือข่าวยุกยุกยาหอมของคนแก่ธรรมดาแต่ก็ยังอุตส่าห์รักษามารยาทไม่ท้วงติงกลางคันทนฟังจนจบพี่พงพันธ์ยิ้มอะไรคะใครกินยาหอมทีละ3กล่องบลิสใหญ่เชียวกินแทนข้าวหรือไงพี่พงพันธ์ซื่อบื้อไหนว่าฉลาดนะไงคะอะไรไหมคุณพี่ซื่อบื้ออะไรยังไงพูดให้ดีนะไม่งั้นพี่ฆ่าหมกป่าจริงๆด้วยฟังนะฟังดีๆตั้งใจฟังครูจะสอนเอาให้พอเอาคืองี้ค่ะทั้งหมดเนี้ยเป็นรหัสลับทั้งนั้นเข้าใจไหมคะฮะรหัสลับเอ้าลองถอดข้อความมาสิแน่นอนมดถอดแน่ถอดรหัสนะ
บ้า B คือบรรเจิด D คือเดืองนำวา V คือเวียดนามยาหอมคือสินค้าเถื่อนบริดกล่องใหญ่คือรถบรรทุกขนาดใหญ่10ล้อบ้านเลขที่27คือหลักเขต27คนถือกล่องคือคนคุ้มกันช่วยเหลือคือจับกุมได้เลยเข้าใจยังคะคุณพี่โอ้โหมดแนบเนียนจริงๆไม่มีชื่อคนส่งข่าวไม่มีชื่อคนรับข่าวข้อความในข่าวเป็นธรรมดาธรรมดาพื้นๆแบบนี้ใครอ่านก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีใช่ค่ะพวกเราใช้วิธีการแบบนี้เป็นประจำแล้วก็ได้ผลทุกครั้งสรุปข่าวนี้คือเสียบรรเจิดไปรับสินค้าจากในเดืองนำหว่าเวียดนามอพยพในอรัญญประเทศอาชีพเปิดร้านค้าขายของชำจำนวน3คันรถเพื่อนำมาส่งให้ทหารเวียดนามเฮงสำริญที่บริเวณหลักเขต27ในคืนวันนี้โอเคไหมคะโอเคจะมดแล้วเส้นทางละมดรู้ไหมว่ามันจะใช้เส้นทางไหนกันมันก็มีอยู่สายเดียวเท่านั้นแหละพี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นรถ10ล้อคันไหนถ้าสิงทะเลทรายพิสูจน์ทราบไม่ได้ก็น่าจะไปเป็นอย่างอื่นอยู่ในทะเลทรายดีกว่าพี่โอเคงั้นพี่รู้แล้วต้องทำไงบ้าง